วันนี้ครับ1ตุลาคมนะครับเป็นวันชาติจีนนะครับแล้วก็เป็นเทศกาลกินเจด้วยนะครับก็เลยมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับกับปักธงชาติสารสัมพันธ์ไทยจีนในงาน Chinese National Holiday Celebration นั่นเองครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะครับวันชาติจีนในวันที่1ตุลาคมของทุกปีแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนที่มาเยือนไทยนะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยจึงจัดงาน Chinese National Holiday Celebration ขึ้นมาร่วมปักธงจีนครั้งแรกนะครับที่ลานหน้าศูนย์การค้า DM Quartier นะครับสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองโดยภายในงานนะครับจะพบกับกิจกรรมสุดพิเศษนะครับแล้วก็มี Meet and Greet ด้วยนะครับกับ2นักแสดงคุณพิษพิษวิสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณออมสุชาในวันที่4ตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงนะครับความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยแล้วก็ชาวจีนนั่นเองครับในวันที่1ถึง7ตุลาก็จะเป็นโกลเด้นวีคเราทราบอยู่แล้วนะครับทุกปีโกลเด้นวีคเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยก็จะท่องเที่ยวทั่วโลกแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเข้ามามากเฉพาะช่วงโกลเด้นวีคเนี่ยของเราเนี่ยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามามากกว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ยประมาณ 30% เลยเรากำลังมุ่งเน้นในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อให้มาเที่ยวประเทศไทยอย่างมีความสุขแล้วก็ประทับใจในช่วงโกลเด้นวีคเนี่ยถือเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเพราะว่านอกจากจะต้อนรับทุกวันอยู่แล้วใน7วันนี้ต้อนรับพิเศษยิ่งขึ้นอันนั้นคือใจยิ่งขึ้นใช่ค่ะค่ะจากผลวิจัยทราบว่าชาวจีนรักคนไทยเขาพูดเสมอเลยว่าที่เขามาเมืองไทยเพราะเขารักคนไทยรักอัธยาศัยไมตรีของคนไทยรักวัฒนธรรมไทยรักอาหารไทยรักความเป็นคนไทยที่ยิ้มอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราต้องภูมิใจแล้วเก็บเอกลักษณ์ตรงนี้เอาไว้ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะใช่ครับก็คืองานมันจะชื่อว่า Chinese National Holiday Celebration นะครับผมก็จัดกันที่ Emporia นี่แหละพวกเราก็จะมาร้องเพลงนะครับมีคอนเสิร์ตด้วยใช่แล้วก็นอกจากจะมีพวกเราแล้วเนี่ยก็ยังมีกิจกรรมมากมายนะครับในเรื่องของแบบว่ากิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับจีนเนาะมีแบบภาษามีเรื่องของการช้อปปิ้งมีอะไรก็ตามเพื่อที่จะบอกว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับแล้ววันที่4ก็มาเจอกับพวกเรานะครับเดี๋ยวพวกเราก็มาสร้างสีสันรอต้อนรับอยู่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ4ตุลาคมนี้พิษและออมนะครับฝากกระซิบบอกว่าเตรียมโชว์เกี่ยวกับประเทศจีนไว้แล้วนะฮะแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดครับถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าจดจำนะคะสำหรับการเฉลิมฉลองค่ะอย่าลืมไปตามนะครับทั้งพิษและออมก็ถือว่าเป็นนักแสดงนะฮะที่ชาวจีนให้การยอมรับว่าเป็นรู้จักในนี้ใช่โด่งดังไปแล้วโกอินโตไปถึงประเทศจีนแล้วนั่นเองนะคะใช่แล้วครับ